เมื่อกี้เป็นเรื่องของโจรออนไลน์นะที่มาหลอกมาหลอกน้องๆเยาวชนนะยังอยู่ที่เรื่องของออนไลน์เหมือนกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของข่าวปลอมที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยข่าวปลอมเกิดขึ้นได้ทุกวี่ทุกวันนะครับแม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการสกัดกั้นแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับโดยล่าสุดนะครับเป็นข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับพบว่าข่าวปลอมนะเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐตอนนี้ยังคงเป็นข่าวปลอมอันดับหนึ่งที่อยู่บนโลกออนไลน์ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวนพวรรณหัวใจมั่นนะครับโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DES นะครับได้มีการสรุปผลในการไปติดตามมอนิเตอร์รับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะประจำวันที่17-23กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับ2566ก็พบนะครับว่าข้อความที่เข้ามาเนี่ยมีกว่า 3,250,000 ข้อความนะครับแล้วมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบนะพิจารณาแล้วนะครับประมาณ229ข้อความและเรื่องที่ต้องได้รับการตรวจสอบ128เรื่องโดยข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจสูงที่สุดมีอยู่4กลุ่มนะครับเขาจัดเป็นกลุ่มเลยนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐข่าวสารจากทางราชการความสงบเรียบร้อยของสังคมการขัดต่อศีลธรรมอันดีนะครับและความมั่นคงภายในประเทศมี73เรื่องกลุ่มที่2นะครับเป็นข่าวปลอมเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพวัตถุอันตรายเครื่องสำอางรวมไปถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายมี27เรื่องกลุ่มที่3นะครับข่าวปลอมเรื่องภัยพิบัติ7เรื่องและกลุ่มที่4เป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับเศรษฐกิจจำนวน21เรื่องครับซึ่งข่าวปลอมด้านนโยบายรัฐบาลเนี่ยที่ได้รับความสนใจสูงสุดนะอย่างเช่นเรื่องของข่าวปตท.ไปลงทุนหุ้นน้ำมันเริ่มต้นแค่ 1,000 บาทเนี่ยเรื่องของธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโดยปล่อยผ่านเพจหนึ่งเนี่ยนะเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับสมัครเทรดหุ้นลงทุนขั้นต่ำแค่ร้อยเดียวบริษัทแอปขายของออนไลน์เปิดรับสมัครพนักงานกดยืนยันออเดอร์ทำงานผ่านมือถือนะแล้วก็มีเพจ Facebook ชื่อเงินด่วนเพื่อคุณเป็นเพจของธนาคารกรุงไทยเปิดให้กู้ทุกอาชีพไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นข่าวปลอมทั้งหมดเลยนะครับอย่าไปเชื่อนะครับคุณผู้ชมนะทั้งนี้ประชาชนสามารถที่จะแจ้งเบาะแสข่าวปลอมได้นะครับคือถ้าเห็นอันไหนว่ามันน่าจะใช่แล้วแหละนะแจ้งไปได้เลยที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับที่ LINE @นะครับanti หรือ anti นะฮะ fake news center นะฮะหรือจะโทรไปที่สายด่วนก็ได้หมายเลขโทรศัพท์นะครับ14ตัวนะครับ1111แล้วกดต่อ87นะโทรไปแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับช่วยกันแจ้งนะครับเพราะว่าหลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ข่าวปลอมก็ช่างมันเถอะนะแต่จะช่วยกันแจ้งเนี่ยก็สามารถทำให้ข่าวเหล่านี้ถูกบล็อกนะหรือว่าตัดวงจรถูกต้องออกไปจากสังคมได้นะฮะ